คุณสมชายค่ะจากสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายสมชายจากบ้านก็ครับครับค่ะที่มาแนะนำเรื่องยาแก้ของวัดคีรีวงศ์นะครับครับวายยากกว่าตลายโจนั้นผมประสบการณ์กับครอบครัวผมเองคือตั้งเม็ดเป็ดคุณติดเม็ดกับครอบครัวผมเลือดผมคนเดียวครับตั้งแต่ตอนนี้ยาก็วัดคีรีวงศ์นั้นต่างกระทรวงสาธารณสุขทุกก็ไม่ขอย้ายกินก็หาเป็นยาไม่มีโยมั่งบรรณูมั่งบรรณีมั่งคือที่จริงมันเป็นยาสมุนไพรอ่ะพี่คนเราสามารถกินได้ทุกคนถึงต้นตำรับยานี่มันเป็นก้องร่วงปอพันจันทิจันทร์ศิริครับค่ะยายกูหม้อยานะครับซึ่งก็มีพระอาจารย์มหาควัญใจของไอ้วัดศรีวงศ์นะครับวัดศรีวงศ์วัดน้ำตกนั่นเทวตาบุญบางหมาปลามันเป็นคนผลิตยานี้เผื่อเผื่อให้มาแจกชาวบ้านถึงยาตัวนี้มันจะมีสมุนไพรต่างเม็ดห้าชนิดมันจะมีไอ้เงือกป่าโม่ผู้ข้าวอนุมานตะซ่านกายกระจายฟ้าตลายโจรคือเขาจะผลิตบดส้มเป็นแคปซูลลงไหนเองดีครับถ้ามันแคปซูลช่วงหมายชาวบ้านได้กินครับถึงผมมันได้มาจากไอ้ละกำมุนแกอยู่วัดนวดอําเภอการดิษเนี่ยครับกำมุนกระเดแกไปเอาหญ้ามาให้ตอนเด็กกันผมก็มากคอยเชื่อแต่ได้พอไปประสบการณ์กับตัวเองเกศของผมหรือว่าเกศของน้องเบาผมคนนั้นผมไม่เป็นกลัวผมไม่ติดเตียนนะติดเชื้อโควิดนะแล้วก็ได้กินยาจากหลวงพ่อ8คนนี่กินยาหลวงพ่อหายหมดเลยให้เม็ดให้เม็ดกับให้เม็ดทีนี้ที่โทรมาเนี่ยอยากจะบอกว่าไงที่โทรมาจะบอกยังไงครับที่บอกว่ายาตัวนี้มันดีกินไปแล้วครับเพราะมันไม่มีไอ้ซ่านตกกลางเลยมันเป็นสมุนไพรของไอ้ฐานเขาทำมาเป็นตอนตำรับยาของหลวงพ่อพันติดต่อรับได้ที่ไหนครับถ้าจะติดต่อที่วัดคีรีวงศ์เลยครับวัดคีรีวงศ์อยู่ที่ไหนครับวัดคีรีวงศ์วัดคีรีวงศ์วัดนั้นอีกชื่อคือวัดน้ำตกครับอยู่ตำบลอะไรหมู่ขาวตำบลบางหมาปลาวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรหลังสวนชุมพรนะเบอร์โทร089ครับไอ้970ครับ2009หรือวัดโตเปยฮะพระตาอาจารย์เจ้าวัดวัดก็ได้ครับครับมาควันเจยอากาชโยเบอร์โต062ครับสามครับ6899ครับถึงเจเป็นเจ้าวัดวัดเจเป็นคนกรุงยาวัดน้ำตกท่านปรุงยานะแจกจ่ายชาวบ้านนะป้องกันติดเชื้อโควิดนะโควิดเป็นยาดีๆมากับตัวนี้อันสวามผมไม่ประสบการณ์กับตัวเองนะคือผมไม่ใหญ่คอยสนใจแต่เลยแต่นี้ผมเห็นว่าเป็นยาดีถึงเดิมทีผมจะเป็นคนเอายาไปแจกชาวบ้านถึงได้มาจากอำเภอกาญจนาดิษฐ์นะได้มาจากอำเภอเก้าหมื่นเม็ดครับเก้าหมื่นเม็ดแต่ตอนนี้ได้ชาวบ้านไปนั่งได้เอาหมายผมเกี่ยววัดอันหนึ่งหมื่นเม็ดอีก80,000ไม่รู้ไปน้อยร้องไม่มีข้าวสารหน่อยได้เจียยาชาวบ้านมันได้ติดกันมามักบุเรย์เอาละเอาละพี่เชื่อเราไม่ใช่เราก็กินของกันได้พี่ครับได้ครับพี่สมชายครับรับทราบข้อมูลไว้เผื่อใครสนใจติดต่อหลวงพ่อตามเบอร์ที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวย้ำให้อีกทีหนึ่งนะนะคะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ